ต่อมเสือกกระตุกแล้วคนที่น้องเฟเดริกชวนไปออกงานก็จะเป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่ลูกสาวของเราเรียกว่าอะไรมึงแอบถ่ายกันนักใช่ไหมกูออกงานคู่แม่งเลยอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eddy Voyage365 อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนอะไรค่ะ FC ทั้งสิ้นค่ะ เมื่อวานก็เป็นไงคะต่อมเสือกของชาวLily เป็นไงบ้างคะต่อมเสือกกระตุกกันมาประมาณ 2-3 วันที่แล้วหลายวันแล้วล่ะก็น้องลิซ่านะไปเที่ยวฝรั่งเศสก็มีรูปหลุดออกมาอะไรเงี้ยว่าไปเที่ยวไปเดินพาร์คไปกินไอติมอะไรเงี้ยแต่งเป็นวันสบายใสๆไปฝรั่งเศสอ่ะเอ็ดก็ขอ disclaimer นิดนึงนะคะในคลิปนี้ก่อนที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีติ่งก็ติ่งของน้องก็จะมีติ่งหลายประเภทก็เป็นติ่งปลอมบ้างแหละติ่งจริงบ้างแหละหรือว่าติ่งแบบที่แอปโอ๊ยพูดอะไรก็ไม่ได้อีกอันนี้แหละขอ disclaimer ก่อนนะคะถ้าไม่ชอบคอนเทนต์ของเอ็ดไม่มีใครบังคับให้คุณฟังค่ะมีกลุ่ม click next หรือว่า delete uninterested unsubscribe ไปเลยค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าไม่อยากได้ยินคอมเมนต์ลบนะไม่ต้องมาฟังก็ได้ไม่เป็นไรเราในฐานะลิลลี่ที่เป็นกองเชียร์ของน้องอยู่ว่าให้น้องบอกว่าคือเรารู้สึกว่าถ้าน้องทำอะไรก็แล้วแต่เราพลอยซัพพอร์ตอยู่น้องจะมีความสุขจะเป็นซิงเกิลจะโสดหรือจะมีแฟนหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราในฐานะแฟนที่ชอบในผลงานแล้วก็ชอบในความสามารถเราซัพพอร์ตออเดี๋ยวว่ารับเป็น GBA ของแบรนด์ไหนก็ได้จะไม่ถือเลยทักแบรนด์ใส่อะไรตามสไตล์น้องฉันก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเราอ่ะก็จะมีอารมณ์ที่แบบว่าขอดิสเคลมไว้ก่อนก็จะมีอารมณ์แบบแอบลุ้นนะพอรู้สึกว่าโอ้ผู้ชายคนนี้น้องเฟเดริกอะเรียกว่าอะไรมึงแอบถ่ายกันนักใช่ไหมกูออกงานคู่แม่งเลยอะไรเงี้ย Getty Images เอามาลงเลยค่ะสะใจแม่มากเพราะว่ามันมีคลิปอะสมัยก่อนคือเราก็แอบเชียร์แหละแล้วแบบเหมือนเวลาทำคลิปเงี้ยจะไม่ได้มีคลิปแล้วก็จะไม่มีสโคปเว้ยก็คือจะพูดตามความรู้สึกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วค่อยมานั่งตัดเอาแล้วมันมีคลิปหนึ่งที่เอ็ดหลุดพูดไปว่าแบบเหมือนถือแบรนด์ของแฟนหรืออะไรประมาณในแบบอินดิสคับเซนอะไรเงี้ยแล้วประมาณว่ามันก็มีคนแบบอินบ็อกมาด่าแล้วก็แบบคอมเมนต์ด่าว่าแบบใช้อย่างนี้ไม่ให้เกียรติไม่ให้อะไรคือแบบเธอ life is too short don't take everything too serious เข้าใจบ้างคือเราก็เหมือนอารมณ์แฟนละครอ่ะผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็เลิศอ่ะเขาก็ควรที่จะหมายถึงว่าในเราก็แอบเชียร์แต่เราก็แบบถ้าเป็นจริงเราก็ดีใจถ้าไม่เป็นจริงก็มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรของเรานะแต่เราก็อันนี้เราพูดเฉยๆว่าเราก็แค่แบบเหมือนแอบลุ้นเพราะว่าใครที่จะมาเหมาะสมกับลูกสาวของเราอันนี้ก็ลูกชายเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่แย่ปะวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูมีเขาเรียกอะไรวะดูดีมีสกุลมีชาติตระกูลน่ะแกแล้วอายุก็น้อยแล้วก็เป็นยังเอนทรโพเนียมึงยังไม่พออีกหรออะไรเงี้ยคือเราอ่ะในตัวเราแอบนิดๆแอบลุ้นพูดใช้คำนี้แล้วกันว่าแอบลุ้นอะไรเงี้ยจะพยายามระวังคำพูดนะเพราะว่าปกติรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนแตะใดๆอยู่แล้วแต่ว่าก็โอเคอย่างที่บอกน้องจะเป็นอะไรจะตัดสินใจยังไงจะอะไรกับชีวิตเรา always support อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ดีใจถ้าสมมติว่า ข่าวลือที่แบบคือคนลุ้นๆกันเป็นเรื่องจริงเพราะเรารู้สึกว่าผู้ชายเขาก็เขาก็โอเคเลยอ่ะไม่ใช่โอเคเลยโอเคมากที่สุดคือแบบดูดีมีตระกูลฐานะทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจรูปร่างหน้าตาอะไรทุกอย่างมันแบบดูสุภาพดูพลายดูเฟรนช์ดูแบบเจเนสิกัวอะไรอย่างเงี้ยน้องนะครับกับคุณเฟเดริกอาร์โนหรือว่าทายาทที่เป็น CEO ของแบรนด์นาฬิกาของเครือ LVMH ทั้งหมดแล้วในปี 2024 อันนี้ Official แล้วก็คือคุณเฟเดริกอาร์โน CEO ก็คือ Chief Efficient Officer หรือประธานที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับนาฬิกาของเครือ LVMH ทั้งหมดแต่ก่อนน้องเฟเดริกอะเรียกคำว่าน้องเพราะน้องเขายืนหยิบเข้าน้องเฟเดริกเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะคะก็เป็น CEO ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยแล้วก็ปีอะไรวะ 2020 ถึง 2024 ถ้าจำไม่ผิดเป็น CEO Tag Heuer ก็คือไอแบรนด์นาฬิกาที่ น้องลูกสาวของเรานะคะไปออกงานเมื่อวานที่แบบจึ้งมากอะไรเงี้ยเราจะมาเล่าอีกทีนึงขอเล่าประวัติของคุณเฟเดริกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยก็ทำมาประมาณ4ปีเป็น CEO ของแบรนด์เนี้ยแบรนด์เดียวของแท็กฮอยเออร์ตอนนี้ก็คือดูเครือนาฬิกาทั้งหมดในเครือ LVMH ซึ่งมันมีอีกหลายแบรนด์มากมายอะไรเงี้ยซึ่งมากแล้วคนที่น้องเฟเดริกชวนไปออกงานก็จะเป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่ลูกสาวของเราแล้วลูกสาวเปลี่ยนกระเป๋าบ้างก็ได้ใช้บ่อยมากเลยรุ่นเนี้ยเราขายหมดคาปูซีนพูดไปแล้วในคลิปเมื่อวานเพิ่งลงคลิปเกี่ยวกับน้องเมื่อวานน้องถือคาปูซีนไซส์มินินะครับโซแบล็กอะไรเงี้ยก็สวยดีแล้วก็ชุดก็ลิตเติ้ลแบล็กเดทของน้องวันนี้ก็เลยใส่สีดำชุดสีดำมาไม่ใช่ลิตเติ้ลแบล็กเดทนะตัวใหญ่มากชันนะแล้วน้องก็แบบดูดีสวยสง่าแล้วก็มีอะไรนะนางอะแต่งตัวมีเมสเซจตลอดเลยนะขายของเก่งมีสร้อยแบบมินิมอลมากขอดูรูปก่อนขอดูรูปประกอบไปด้วยนะคะเราจะลงรูปให้ดู Little Black Dress ที่จึ้งมากสวยมากตัวเล็กเข้ารูปแล้วก็โชว์ตรงหน้าท้องตรงสะดือนิดนึงสวยงามเซ็กซี่สร้อยนะคะน่าจะเป็นRoscoeรุ่นB01 ของบูการีที่น้องเป็นแบรนด์เป็น global brand ambassador นี่นะคะนี่จึงเราลงรูปให้ดูประกอบไปด้วย Getty Images ก็มาสุดแกรักนางงามปกตินางงามจักรวาลนางงามโลกดาราระดับโลกเซเลบไทยเซเลบนอกออกกล้อง Getty Images คือตายละนาวลูกสาวกูไม่ตายว่ะลูกสาวกูสวยมากลูกสาวฉันออกภาพ Getting Image ก็ยังหน้าเหมือนถ่ายแล้ว Photoshop มา10 Photoshop ซึ่งคนที่ออก Getting Image แล้วไม่ตายอ่ะน้อยมากดาราไทยที่เป็นตัวแม่ระดับแบบเดินพรมแดงเมืองไทยออก Getting Image ยังตายเอาพูดเลยแต่ลิซ่าไม่ตายค่ะลิซ่าจึงพูดเลยสลัดดีขอบอกเลยนะใครไม่ชอบออกไปใครชอบก็ขอกำลังใจเป็นซุปเปอร์แตงข้างล่างด้วยนะคะเราจะอวยอีกแล้วกดมาซุปเปอร์แตงเราจะอวยแล้วกดขอขอบคุณคุณแสนแซ่บด้วยนะคะมาซุปเปอร์แตงแบบทุกวิดีโอเลยจุบๆรักนายจำได้นะมาคอมเมนต์ตลอดเลยแต่เราก็ลุ้นอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนี่ภาพนี้นะคะเป็นเห็นโลโก้แท็กคอยเลยปะมันเปลี่ยนไปปกติมันจะตรงสีเขียวมันจะเขียนว่าแท็กข้างล่างจะเขียนว่าฮอยเออร์ขอเล่าประวัติแท็กฮอยเออร์สั้นๆละกันแท็กฮอยเออร์เป็นแบรนด์ Luxury Watch ที่มาจากประเทศอะไรคะผลิตนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์ถูกต้องค่ะ FC ฉลาดมาก FC Eddy Voyage365ฉลาดมากก็ก่อตั้งมาเป็นร้อยกว่าปีละ1860ประมาณ Watch Brand ก็ประมาณ100กว่าปีกันทั้งหมดอะส่วนมากอะไรเงี้ยแล้วก็โดนก่อตั้งโดยคุณฮอยเออร์ในเมืองเล็กๆในสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็โดน LVMH รวบไปเมื่อปี1999ก็20กว่าปีแล้วแบรนด์ในเครือ LVMH ก็ของบ้านคุณเฟเดริกแหละตั้งแต่ปี1985เนี้ยมันจะมีเทคนิคพิเศษในการผลิตนาฬิกาของแท็กฮอยเออร์เรียกว่าเทคนิคเดวองการ์ดไปแปลเอาเองไม่รู้คำแปลอันนี้อ่านมานะคะก็เป็นเทคนิคพิเศษในการผลิตนาฬิกาของบริษัทแท็กฮอยเออร์แล้วข้างบนเขาก็เขียนว่า TGA ใช่ไหมก็ย่อมาจากคำว่าเทคนิคดาวองการ์ดนะคะภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสแล้วข้างล่างก็จะเขียนว่าฮอยเออร์คือนามสกุลของfounderหรือผู้ก่อตั้งเลยก็คือแท็กฮอยเออร์เขาเป็นสปอนเซอร์หลักของไองานแข่งรถฟอร์มูล่าวันก็เลยไปฟิชเชอร์ลิงกับฟอร์มูล่าวันก็เป็นรุ่นฟอร์มูล่าวันออกมาแล้วก็ปีนี้พิเศษก็คือเขาไปคอลแลบกับแบรนด์ที่เป็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นแบรนด์คิดนะครับของประเทศอเมริกาสนใจในสิ่งที่ลูกสาวคนสวยของฉันใส่นะคะลิซ่ามางานนี้มางานแท็กออยเออร์ลิตเติ้ลแบล็กเดทสร้อยบูเกอรี่เสื้อเดรสตัวนี้ฉันไม่รู้ของอะไรน้อยแต่มากเรียบแต่โก้แฟร์ไฮแฟชั่นเหมาะกับน้องลิซ่ามากแล้วก็หุ่นไอตัวเดรสเนี่ยมันเป็นเดรสที่แบบรัดรูปนะก็ accentuate ตัวที่แบบหุ่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะหุ่นอย่างดุดดั่งเทพปั้นของลูกสาวแล้วก็แต่งหน้าทำผมมาเหมือนตอนไปออกงานอะไรวะตอนนั้นอะที่เคยทำออกงานบูการีป่ะสวยมากทำผมอย่างเงี้ยน่ารักปิด หน้าผากนิดนึงอะไรเงี้ยน่ารักและปากเปิดสวยงามเลิศเมคอัพจื้อก็ดูเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจดูเฟียสดูเป็นบอสก็คือไม่ได้เหมือนมาออกงานว่าฉันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉันเป็นแฟนกับCEO เจ้าของแบรนด์อะไรเงี้ยแต่เหมือนมาออกงานเป็นบอสเป็น empower woman ที่อยู่ในระดับเดียวกันคือมีนางคนเดียวในกรุ๊ปเนี่ยมี4คนซึ่ง4คนเนี้ยตัวท็อปหมดเลยเฟเดริกเป็นCEO นะครับประธานของ Watch Group ของ LVMH แล้วก็มีคุณ CEO ของ Tag Heuer คนใหม่ก็อยู่ในเฟรมนี้ด้วยแล้วก็ CEO ของแบรนด์คลิปแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แฟชั่นที่มาคอลแลบนาฬิกาเนี่ย3คนเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วก็น้องลิซ่าลาริสามโนบาลกูขนลุกผู้หญิงคนเดียวจากฟาอีสนะฮะผู้ก่อตั้งแบรนด์ลาวเป็น CEO เหมือนกัน ชอบดีใจใครเกลียดใครหมั่นไส้ก็ไม่สนนะคะกูจะอวยกูชอบของกูสะใจคือ 2-3 วันก่อนเห็นภาพหลุดมาเห็นแต่หลังนะมีคนแอบถ่ายมีหลังแล้วก็เห็นพูดผิดเห็นหน้าผากของน้องเฟเดริกก็รู้ว่าเป็นเฟเดริกแต่เห็นแค่แบบเนี้ยแล้วก็เห็นหลังแต่คิดว่าน่าจะเป็นน้องลิซ่าแน่นอนแล้วใส่ชุดเป็นเดรสปักเหมือนชุดอาสวะ เหมือนชุดที่แบบนิงตอนนิ้งโสภิดาใส่สีแดงอะชุดแดงในตำนานของอาซาว่าอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในร้านอาหารอเลโนซึ่งเป็นร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลิน3 ดาวที่ปารีสเอ็ดดี้ไม่เคยไปนะครับเพราะว่าจองโต๊ะยากมากอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องระดับน้องลิซ่าระดับน้องเฟดอะไรเงี้ยเขาได้อยู่แล้วก็มีคนแอบถ่ายรูปมาในร้านเรารู้สึกว่าอันเนี้ยในถ้าเป็นร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยแอบถ่ายมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมันเป็นชีวิตส่วนตัวคือคนทุกคนในโลกนี้แม้ว่าจะดังคุณเป็นคนของประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คุณก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าอยากได้ privacy หรือเปล่าอันนี้ในความคิดเห็นของเรานะเรารู้สึกว่าถ้าไปถ่ายเขาทานข้าวอยู่แล้วเอามาลงอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันไม่ค่อยมันเกินไปถึงเขาเป็นคนดังเขาเป็นคนของประชาชนยังไงก็แล้วแต่เขาก็มีชีวิตส่วนตัวมีเวลาที่แบบอยากอยู่ส่วนตัวอะไรประมาณนี้แค่อยากจะพูดอะไรเงี้ยก็แบบอีรูปคนก็ไปแอบถ่ายแล้วก็แอบถ่ายน้องไปเดินเกติมก็แอบถ่ายมาออกงานแท็กกูถ่ายรูปคู่ให้เห็นไปเลยมึงไม่ต้องแอบถ่ายดอกอะไรเงี้ยก็แบบจึงมากก็นาฬิกามาพูดถึงนาฬิกาแท็กคอยบ้างแล้วกันไหนๆก็อุตส่าห์จัดงานให้เราทำคอนเทนต์แล้วเนาะแท็กคอยรุ่นนี้ราคาไม่แพงนะ15,460ถ้าในยุโรปขายอยู่ประมาณ 60,000 บาทแล้วก็ไม่รู้ว่าความได้ยากได้ง่ายแต่รู้ว่าเขาผลิตในจำนวนจำกัดแต่ว่าเอ็ดไม่ได้เป็นคนสนใจนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาสปอร์ตอยู่แล้วไงก็เห็นก็มันก็สวยดีมันก็เก๋เท่าที่เอ็ดทราบมามันไม่ได้เป็นสายสแตนเลสสตีลมันเป็นเหมือนเป็นรับเบอร์บ้างเหมือนเป็นยางก็เก๋ดีนะคะแบรนด์คอลแลบกับแบรนด์คิดนะคะแบรนด์อันเนี้ยรู้สึกน่าจะเป็นรุ่นนี้ถ้าดูไม่ผิดนะเพราะรูปมันไม่ค่อยชัดแต่รู้สึกว่าเหมือนหน้าปัดมันดำหมดไอตัววงแหวนเนี่ยมันดำหมดเลยแล้วข้างในสีขาวก็ดูเอานะคะสำหรับนักสะสมเอ็ดว่าเป็นอะไรที่น่าเก็บนะก็รีบไปพุ่งไปร้านแท็กฮอยเออร์เลยค่ะด่วนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมซุปเปอร์แตงนะถ้าไม่มีคนซุปเปอร์แตงให้ไม่ทำต่อเด้อให้นิดนึงขอค่ากาแฟเนี่ยเจ็บคอละวันนี้ลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปตามใจ IG Eddy Voyage365 ด้วยอย่าลืมกด Sub ด้วยนะซุปเปอร์แตงด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย